ย้อนไปเมื่อ10ปีที่แล้วเด็กหญิงคนหนึ่งที่เห็นข่าวจากโทรทัศน์และรู้ว่าในหลวงทรงประชวรเด็กหญิงคนนั้นมีความรู้สึกเพียงว่าอยากให้พระองค์หายจากพระอาการประชวรจึงมีความคิดว่าการเขียนจดหมายน่าจะเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดที่เด็ก6ขวบจะทำได้เหมือนรู้ค่ะว่าท่านไม่สบายค่ะก็ดูจากทีวีคุณแม่บอกอะไรเงี้ยค่ะว่าแบบท่านไม่สบายอะไรเงี้ยเราก็เลยอยากให้กำลังใจท่านก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เขียนจดหมายดีกว่าหนูก็เขียนว่าแนะนำตัวชื่อเด็กหญิงชลดาผู้อิ่มชื่อเล่นชื่อน้ำขิงอายุ6ขวบอะไรเงี้ยค่ะว่าคุณแม่เป็นลูกแม่มนพ่อหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะเรียนอยู่ที่โรงเรียนนี้ป.1 นะคะเพราะว่าขอให้ในหลวงหายไวๆน่าจะประมาณนี้ค่ะหนูรักในหลวงนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคำที่ไม่มีคำราชาศัพท์เลยหนูมั่นใจว่าไม่มีเลยซึ่งเขียนจดหมายตอนแรกหนูก็ไม่รู้ว่ามันจะถึงหรือเปล่าเหมือนกันเพราะว่าพอท่านก็เป็นคนใหญ่คนโตเนาะแล้วส่งไปจะถึงหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยท่านจะอ่านหรือเปล่าเราก็ไม่รู้อย่างเงี้ยค่ะรู้แต่ว่าอยากเขียนรู้แต่ว่าอยากเขียนชายตอนที่เราจดหมายก็รอประมาณ1เดือนได้ค่ะพอเห็นแล้วมันก็ไอ้พวกคำอื่นๆพวกบรรทัดสองบรรทัดแรกคือเขาก็จะพูดเป็นศัพท์แบบเป็นทางการใช่ไหมคะคือหนูก็อ่านไม่ค่อยเข้าใจหรอกค่ะแต่คือที่เข้าใจคือตรงคำว่าทรงขอบใจอะค่ะคืออ่านแล้วมันดีใจอะค่ะว่าแบบท่านก็ตอบมาเราเป็นแค่เด็ก6ขวบอะพี่แล้วท่านเป็นถึงกษัตริย์เลยนะคะมันก็ตื้นตันอะค่ะว่าขนาดหนูเป็นเด็กแค่นั้นอะท่านยังไม่เมินไม่แบบไม่มองข้ามอะค่ะหนูก็มีความใฝ่ฝันว่าหนูอยากจะเป็นหมอเพื่อที่ว่าตอนเด็กก็เคยคิดว่าถ้าหนูเป็นหมอเนี่ยหนูก็จะช่วยรักษาพระองค์ได้ก็เคยคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวโตไปแล้วก็ได้เป็นหมอแล้วก็ต้องรักษาพระองค์ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็มีความฝันแบบนั้นตั้งแต่เด็กแล้วหนูก็เลยโอเคแล้วก็ตั้งใจเรียนดีกว่าเพราะมันเป็นสิ่งเดียวที่หนูทำได้อะค่ะหนูคิดว่าการเป็นหมออ่ะมันจะตอบแทนได้คือเหมือนเราช่วยชีวิตคนใช่ไหมคะมันก็เหมือนเราตอบแทนเหมือนหนูได้ทำหน้าที่คล้ายๆในหลวงอะค่ะซึ่งในหลวงก็คือช่วยเหลือประชาชนหนูก็ช่วยเหลือคนไข้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูรักพระองค์ก็หนูรักพระองค์เหมือนพ่อคนหนึ่งอะค่ะถ้าลองจากคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวแล้วหนูก็จะนึกถึงพระองค์เป็นคนแรกอะค่ะเพราะว่าอย่างแรงบันดาลใจในการทำอะไรสักอย่างอะอย่างหนูเรียนมัธยมปลายอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ต้องเรียนสายวิทย์คณิตซึ่งมันยากพอสมควรแล้วหนูก็บางทีหนูท้อมากอะเรื่องเรียนแบบมันไม่ไหวอะค่ะหนูก็จะนึกถึงพ่อนึกถึงแม่ว่าเออเขาเหนื่อยกว่าเราเนาะเขาส่งเงินให้เราเรียนอะเขาต้องเหนื่อยกว่าเราอยู่แล้วทำไมเรื่องแค่นี้เองแล้วพอนึกถึงพ่อแม่เสร็จแล้วเนี่ยหนูก็จะมานึกถึงในหลวงอะค่ะว่าเราท้อแล้วหรอแค่นี้แล้วดูท่านสิท่านต้องทำงานหนัก70ปีแล้วท่านต้องดูแลประชาชนทุกคนดูแลเวลาลูกทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านก็เหนื่อยกว่าหนูเยอะอะค่ะแต่ท่านยังไม่เห็นยังไม่ท้อเลยอะค่ะทำไมหนูเรื่องแค่นี้ทำไมหนูต้องท้อด้วยหนูก็จะคิดแบบนี้ค่ะถ้ามีโอกาสได้เขียนตอนนี้ใช่ไหมคะก็คงบอกให้พระองค์ท่านพักอะค่ะบอกให้พักผ่อนเพราะว่าพระองค์ท่านทำงานมาตั้ง70ปีแล้วอะค่ะแล้วก็คงขอบคุณที่ว่าทำทุกอย่างให้ประเทศเรามีกินมีใช้ขนาดนี้ค่ะขอบคุณที่แบบให้หลักคำสอนต่างๆให้หนูเปลี่ยนความคิดใหม่ทุกเรื่องเลยอะค่ะแล้วก็ขอบคุณที่ให้บ้านให้ทำให้เราได้อยู่กินแบบนี้ค่ะสบายแบบนี้เราไม่ต้องตกเป็นเมืองขึ้นของใครใช่ไหมคะแล้วก็นั่นแหละค่ะก็ขอให้ท่านได้พักผ่อนให้สบายดีกว่าค่ะ